สวัสดีค่ะท็อฟฟี่แมคคิตตี้ค่ะได้เริ่มมาจัดคลิปตามสัญญาแล้วนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ที่ลงรูปเมื่อไหร่ก็แบบฮอตตลอดเลยจะมีคนมาถามนะคะว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงผลมันเป็นยังไงบลาๆนะคะนี่เลยทาราน มาในถุงคืออันนี้เป็นแบบแพ็กเกจพกพาของเขานะนี่หอบนางขึ้นเครื่องมาด้วยนะคะหอบมาใส่กระเป๋าไปนี่ก็ยิ่งมาต่างจังหวัดนานๆนะคะเป็นคนที่เหมือนต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเครื่องที่พกสะดวกเรื่องความสวยเนี่ยสู้ตาย เดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็คือเครื่องยิงหน้าใสด้วยแสง IPL นะคะ Personal IPL Home Use ของแบรนด์ไพวันนั่นเองน่าจะเห็นเราใช้มานานมากแล้วถ้าจำไม่ผิดพฤษภาปีที่แล้วนะคือตอนที่ได้เครื่องมาเนี่ยไม่ไปรับกับพนักงานเราต้องเจอคุณหมอเท่านั้นเพราะว่าเครื่องที่เอามาใช้อะไรเองที่บ้านณเวลานั้นเราก็กังวลเหมือนกันนะเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงไหมมันจะมีอันตรายต่อตาเราไหมหรือการใช้เราจะถูกวิธีไหมซึ่งตอนนั้นคุณหมอให้เกียรติมากในการที่จะมาอธิบายในการใช้ด้วยตัวเองนะคะมันมีเรื่องขำอยู่อย่างนึงคือตอนก่อนที่เราจะนัดเราก็โทรนัดคุณหมอใช่เออเราอยู่ตรงนี้นะคะพอสักพักคุณหมอก็มาตอนนี้กำลังแกะเครื่องกำลังคุยกับคุณหมอโอ๊ตอยู่นะคะมีอีกสายนึงโทรเข้ามาแล้วก็เออขออนุญาตรับหมอออกมาแล้วนะเดี๋ยวคงได้เจอกันนะคะคือเสียงเดียวกันกับคุณหมอที่นั่งตรงหน้าเลยแล้วหมอมาแล้วแล้วมีใครปรากฏว่าคุณหมอเป็นฝาแฝดกันนะคะคือเจ้าของแบรนด์นี้เป็นคุณหมอที่เป็นฝาแฝดกันด้วยเออเก๋ป่ะล่ะแอบเมาหมอขอโทษค่ะมาดูถึงเครื่องตัวนี้ดีกว่าเครื่องนี้เขาผลิตที่ประเทศเกาหลีนะจ๊ะก็ได้รับการทดสอบการวิจัยถึงประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยของผู้ใช้นะคะจากมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำของเอเชียก็คือ Seoul National University Hospital นะคะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยและดีไซน์เห็นไหมมันเรียบง่ายแต่มันสวยแล้วก็ใช้งานได้แบบไม่ยุ่งเหยิงยุกยากต้องมาแบบเก็บสายเก็บของอะไรนู่นนี่คือเปิดมาใช้ได้เลยซึ่งเขาก็มีรางวัลการันตีด้วยนะก็คือรางวัล IF Design Award นะคะก็จะเป็นรางวัลเดียวกับที่ iPhone ได้นั่นแหละก่อนที่จะรีวิววิธีใช้และยิงหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวมาเมามอยกันก่อนเพราะว่าเราว่าหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยการยิงหน้าด้วยตัวเองการใช้ IPL มันจะไม่อันตรายเหรอมันไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เหรอเอางี้อธิบายเป็นภาษาบ้านๆเลยนะคือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้แบบทางการแพทย์อะไรขนาดนั้น IPL และเลเซอร์ต่างกันไหมต่างกันค่ะเอาเลเซอร์ก่อนเลเซอร์นะคะลำแสงเขาจะแคบและมีความหนาแน่นมากจึงสามารถทำให้ไปแก้ไขเฉพาะจุดของผิวนะคะเลเซอร์มันก็จะมีหลายแบบหลายประเภทนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เฉพาะทางและคุณหมอก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องที่ใช้เลเซอร์เราทำเองไม่ได้เลยนะคะส่วน IPL ลำแสงเขาจะกว้างนะคะและมีการกระจายออกความหนาแน่นน้อยกว่ามากเลยทำให้สามารถใช้เองได้แล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อดวงตานะคะเพราะอย่างเลเซอร์คนทำก็ต้องใส่แว่นใช่ไหมคุณหมอก็ต้องใส่แว่นเพื่อป้องกันแสงนะคะแต่นี้เราสามารถใช้ได้เองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอ่านคู่มือโดยละเอียดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะจ๊ะส่วนเจ้าแสง IPL เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างที่เราได้ยินกันจะบอกว่ายิงหน้าใส IPL ยิงหน้าใส IPL นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่แสงมันกว้างและกระจายอย่างที่บอกนะคะมันก็เลยทำประโยชน์กับผิวได้หลายแบบนะคะอันดับแรกเลยก็คือแสงที่ลงไปใต้ผิวเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนกับอีลาสตินนะคะเพื่อให้ผิวดูดีขึ้นพอผิวที่มันดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลไปอย่างอื่นได้อย่างที่เห็นชัดๆคือพวกรอยแดงรอยดำจากสิวฝ้ากระตื้นๆนะคะพวกริ้วรอยเล็กๆการฆ่าเชื้อสิวนะคะรวมถึงการกำจัดขนด้วยแต่การยิงหน้าใส่กับกำจัดขนคือมันอยู่คนละฟิลเตอร์กันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะให้มา2หัวแบบนี้นี่เห็นไหมถ้าเป็นสกินแคร์ก็จะเป็นตัว S ถ้าเป็นกำจัดขน Hair Removal ก็จะเป็นตัว H นะคะส่วนข้อจำกัดในการใช้ IPL มีไหมมีค่ะคือแสง IPL เนี่ยเขาจะไปจับกับเมลานินใต้ผิวมันก็เลยจะไม่เหมาะกับคนที่ผิวธรรมชาติสีเข้มมากเพราะมันจะทำให้เบิร์นทำให้ผิวไหม้นะคะคือตามคู่มือในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีมาให้คือสกินโทนเทียบกับผิวเราให้ดูโทนผิวที่ไม่เหมาะเลยก็คือ2อันนี้คืออันนี้เราถามคุณหมอมาแล้วนะ2ฝั่งเนี้ยจะเป็นโทนผิวที่เป็นคนแบบเหมือนแอฟริกันเหมือนเป็นคนที่ผิวเข้มมากๆผิวดำอะไรแบบนี้นะคะหมายถึงว่าโทนผิวธรรมชาติของเขาอะนะของคนไทยเองต่อให้แบบตากแดดแน่นขนาดไหนอะมันก็ยังจะอยู่ในประมาณอย่างนี้อยู่นะคะแล้วก็ผิวที่เป็นผิวกลางๆแบบเนี้ยก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่คือ2สีเนี้ย
ถ้าไม่ถึงขนาดมีแบบเชื้อชาติอื่นเป็นลูกครึ่งอะไรปนอ่ะนะมันก็ยังไม่มาถึงขั้น2อันนี้นะคะโอเคเมาส์หนักมากแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีใช้แบบละเอียดละเอียดเลยดีกว่าค่ะแกะออกมาก็จะเจอสิ่งนี้ท่านอันนี้เป็นสายไฟนะคะหัวของ Harry Marvel นี่ก็เป็นคูแพ็คเอาไว้ประคบเย็นนะคะแล้วก็จะมีหัวยิงแบบนี้อันนี้ปกติเราจะใช้สกินแคร์มากกว่าก็เลยจะต่อทิ้งไว้เลยมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ที่เห็นมีสติ๊กเกอร์ใส่นี่คือไม่ยอมลอกออกนะเพราะว่ากลัวเครื่องเป็นรอยหอบไปหอบมาบ่อยมากตรงนี้อย่างที่เห็นก็จะเป็นกระจกใหญ่ๆเลยเอาไว้ให้เราส่องทะลุทะลวงหน้าว่าตรงไหนควรจะยิงอะไรแบบนี้เปิดสวิตช์ข้างหลังแล้วเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วแต่เห็นเลยว่าเครื่องมันยังไม่ทำงานนะคะต้องมากดเปิดตรงนี้ก่อนนี่จะเริ่มได้ยินเสียงวี่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 เนี่ยก็คือเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมออโต้เราเซตไว้แต่ถ้ากดออกก็เป็นแมนนวลค่ะก็คือเซตเองตรงนี้นะคะเห็นว่าเอ่ยเลข3มันจะเซตได้1 2 3ก็คือการเซตหัวยิงนั่นเองค่ะถ้าเราอยากยิงให้มันตรงจุดอ่ะก็1ครั้งมันก็ยิงมาวาร์ปเดียวถ้าเกิด2ก็ยิงเป็นดับเบิลก็คือปึ้งปึ้ง2ครั้ง3ก็จะเป็นทริปเปิลก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด3ครั้งนะคะส่วนตัวนี้ตัว S เนื่องจากหัวเนี่ยเราต่อเป็นสกินแคร์อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ขึ้นตัว S ตัว1เนี่ยก็คือค่าพลังงานสูงสุดอยู่ที่7นะคะด้วยความที่เราเคยชินมากเราก็ถึงระดับ7ได้แต่ว่าถ้าคนที่เริ่มใหม่ๆนะคะค่าเครื่องเนี่ยเขาจะเซตไว้เลย1เนี่ยตอนที่เราใช้ใหม่ๆคือเป็น1เนี่ยขยับขึ้นขยับลงไม่ได้เลยจนกว่าที่จะยิงครบช็อตของเขานะคะที่แบบว่าโอเคแล้วคุณหน้าแบบไม่เป็นอะไรแล้วเขาถึงจะให้เพิ่มขึ้นได้โอเคถ้าเป็นแมนนวลเราเซตค่าทุกอย่างไว้แล้วเนี่ยเวลาจะยิงเนี่ยถ้าเอานับอย่างนี้มันไม่ยิงนะได้ยินเสียงปะยังไงก็ไม่ยิงจนเมื่อไหร่เรามากดปุ่มตรงนี้เขาถึงจะยิงนะคะอ่ะเห็นไหมถ้ามีคนที่ไม่เคยใช้หรือเด็กน้อยเอาไปเล่นเอาไปทาบยิงเล่นขณะเครื่องเปิดเขาไม่ยิงนะจนกว่านั่นแหละคือถ้ามากดตรงนี้ก็รู้เรื่องมาดูที่ออโต้บ้างนะคะออโต้ก็เหมือนกันค่ะมันจะไม่มีการลั่นเหมือนกันยิงฟ้ายิงอากาศไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอามาทาบกับผิวเราไม่จำเป็นต้องกดตรงนี้ค่ะเขาก็จะนับถอยหลังยิงเลยยิงหน้าให้ดูดีกว่าก็ต้องคลีนหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแต่เห็นขนตาแน่นๆนี่คือเราไปต่อขนตาถาวรมานะปกติเราจะปรับอยู่ที่ทริปเปิลช็อตนะคะคือ3ทีแล้วก็อยู่ในระดับ7ด้วยความที่หน้ามันเคยชินมากแล้วนะความรู้สึกของเราไม่ได้เจ็บนะมันแค่รู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวผิวที่ยิงเสร็จแล้วอาจจะมีแดงๆนิดหน่อยนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นก็ดูแลผิวปกติได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยสามารถทำเองได้จริงๆความถี่ของการใช้เครื่องนะคะของเราเองจะเว้นประมาณ 3-4 วันยิงทีนึงก็ตกเฉลี่ยอาทิตย์นึง2ครั้งนะคะอ้างอิงตามคู่มือเลยเขาบอกว่าเนี่ย more than 5 to 6 times about 3 weeksต้องหยุดใช้ไหมเราก็หยุดใช้นะคือมีช่วงให้หน้าได้พักอะค่ะส่วนเรื่องของการกำจัดขนนะคะต้องบอกเลยว่าหัวเนี้ยใช้น้อยมากอะอาจจะไปยิงให้คนอื่นมากกว่าเพราะโดยส่วนตัวของเรานะคะโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องขนอยู่แล้วก็เลยยังบอกผลไม่ได้แน่ชัดสำหรับตัวเราเองนะแต่ที่เอาไปยิงให้คนอื่นเขาก็เห็นผลกันนะว่าเส้นขนนะมันบางลงแล้วก็มันขึ้นช้าลงนะคะแต่ยังไงก็ตามมันต้องใช้ต่อเนื่องนะคะคือครั้งเดียวเปี้ยขนหายไปเลยจ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะมาดูผลหน้าบ้างอันนี้บอกได้แน่นอนช่วงที่มีวินัยในตัวเองยิงต่อเนื่องตลอดนะคะตรงรูขุมขนเนี่ยดีขึ้นมากคือการทาครีมหรือการลงเมคอัพเนี่ยมันติดหน้ามากขึ้นนะคะเราเป็นคนที่แต่งหน้าสายวิ้งวิ้งฉ่ำๆนะคะถ้ารูขุมขนมันใหญ่มากอะลงไอ้พวกเนี้ยจบนะยิ่งไปทำอะไรให้มันส่องสว่างมากขึ้นมันยิ่งเห็นชัดเพราะฉะนั้นรูขุมขนนะจะเป็นอะไรที่สังเกตได้ง่ายมากก็เลยบอกผลได้ชัดเจนนะคะเรื่องหน้าใสโดยรวมสม่ำเสมอทำได้ดีนะคะเพราะว่าเวลายิงอ่ะเราจะยิงกวาดไปทั่วๆใช่ไหมแล้วตรงไหนที่เรามีปัญหาเราสามารถเน้นย้ำได้ด้วยตัวเองไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่มันเป็นผลพลอยได้จากความสบายของการใช้เครื่องนะคะบางคนที่อาจจะไม่สะดวกใจในการไปคลินิกคือไม่อยากจะไปเปื่อยหน้าต่อสาธารณชนอะไรแบบเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์นะในด้านความสะดวกสบายคื
ืออยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะมาถึงราคาไม่พูดถึงไม่ได้เลยมาทั้งเซตนี้ก็คือทั้งเครื่องแล้วก็หัวยิงสกินแคร์ได้ 15,000 ช็อตนะคะแล้วก็ตัว hair removal เนี่ย 17,000 ช็อตค่ะอยู่ที่ 39,000 บาทนะคะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยแพงมากเลยแต่จะบอกว่าในระยะยาวเนี่ยมันถูกกว่าเยอะมากเลยนะอันนี้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้ตัดสินใครนะคือที่อย่างไปซื้อคอร์สที่คลินิกนะคืออันนี้แล้วแต่คลินิกนะแต่อย่างต่ำอ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นพันละถ้าระยะยาวอ่ะ3ครั้ง5ครั้งมันก็อยู่ที่หมื่นอัพละหมื่นกว่าบาทหรือเกือบถึง 20,000 นะคะอย่างปีหนึ่งถ้าซื้อคอร์สไว้3ครั้งราคาเกินเจ้านี่หรอปะแล้วการซื้อคอร์สมันก็จะใช้ได้คนเดียวนะแต่ถ้ามีเครื่องคือยิงได้หมดบ้านเลยอ่ะใครหน้าไม่ใช้มาฉันยิงให้งี้หัวยิงใช้ได้นานไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เยอะขนาดไหนใช้ยิงมากขนาดไหนนะคะของเราเองก็ปีกว่าแล้วก็ยังไม่หมดยังใช้ได้อยู่นะคะเฉลี่ยว่าครั้งหนึ่งยิงสัก30ช็อตอ่ะเอา15,000หารก็จะยิงได้ประมาณ500ครั้งอ่ะเนาะประมาณนั้นแหละตัวหัวเขาก็จะมีขายแยกของสกินแคร์อยู่ที่ 4,500 ส่วน Hair Removal ก็ 3,500 นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะละเอียดหมดแล้วตอบคำถามทั้งหมดที่หลายๆคนสงสัยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจอยู่นะจ๊ะใครที่อยากไปลองเล่นเครื่องลองยิงเองจริงๆนะคะเขามีช็อตไปได้เลยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะไปถามอะไรที่นอกเหนือจากที่เราพูดเราจะแบบเฮ้ยพูดงงหรือว่าสงสัยอะไรเงี้ยหรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pywan.co.th นะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ